มคนที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายมาเก๊า888ถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสอทระบุว่าพบข้อมูลของเบนซ์เดมอนค่ะซึ่งเป็นกลุ่ม4บอหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญเดินทางไปฮ่องกงหลังจากที่ดาราสาวดิโอริสรานั้นโพสต์แฉข้อมูลเว็บไซต์พนันนะคะแล้วก็ยังไม่พบว่าจะมีข้อมูลหรือว่าตั๋วเดินทางกลับด้วยนะคะขณะเดียวกันตำรวจก็ยังขยายผลนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมาเก๊า888เพิ่มเติมวันนี้จับกุมได้แล้ว32คนแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งก็มาจากการปูพรมค้นหาทั้งหมด30จุดในวันนี้ครับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.พิมพ์ลายนิ้วมือกลุ่มผู้ต้องหาในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ซึ่งถูกควบคุมตัวภายหลังจากเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจค้นพื้นที่30เป้าหมายทั่วประเทศในช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ข้อมูลบอกว่าเป้าหมายที่ต้องการตรวจค้นทั้งหมดมีมากกว่า40แห่งครับซึ่งที่เหลือจะดำเนินการต่อเพื่อหาพยานหลักฐานส่วนผู้ต้องหาที่จับได้แล้ว32คนทำหน้าที่ต่างกันไปเช่นแอดมินการเงินและบัญชีม้าด้วยครับผู้ต้องหาที่หลายๆคนจับตาแล้วก็เป็นคนสำคัญด้วยก็คือเบนซ์เดมอนพี่ชายคนโตในกลุ่ม4บอมีการพบข้อมูลว่าเดินทางไปฮ่องกงตั้งแต่วันที่16มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยยังไม่พบตั๋วข้อมูลที่จะเดินทางกลับส่วนการตรวจค้นที่พักคอนโดหรูย่านสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าพบเอกสารจำนวนหนึ่งจึงอายัดไว้ตรวจสอบและอยู่ระหว่างประสานบริษัทเอกชนที่รับงานเข้าไปขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักเมื่อกลางดึก2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เราสามารถมีพยานหลักฐานจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ต้องชัดเจนนะงั้นศาลถึงออกนะครับหลักฐานสำคัญที่เป็นการเงินหรือว่ายังไงก็มีทั้ง2ส่วนนะครับมีทั้ง2ส่วนก็ทั้ง2ส่วนนะครับทั้งเรื่องการเงินและเรื่องความเชื่อมโยงนะครับด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.เปิดเผยว่ายังมีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าตรวจค้นโดยจะทยอยเข้าตรวจสอบทั้งหมดทั้งบ้านพักและกลุ่มธุรกิจเครือข่ายของผู้ต้องหาส่วนการตรวจจับผับออนิกซ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะหลังจากพบข้อมูลว่าเบนซ์เดมอนเข้าไปใช้บริการบ่อยซึ่งก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรพูดง่ายจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็จะไปสังสรรค์นะครับกับกลุ่มเพื่อนซึ่งมีการทำเรื่องการพนันออนไลน์นะครับแถบๆนั้นโดยเฉพาะอาจจะมีหุ้นส่วนเป็นหุ้นลมหรือหุ้นจริงหรือเป็นหุ้นนอมินีนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเมื่อคืนที่ไปก็คือเราไปเพื่อติดตามจับกลุ่มหมายจับอีก12หมายนะครับในพื้นที่นั้นนะครับและในพื้นที่ของทองหล่อสุขุมวิทแล้วก็สถานบริการต่างๆและผับนะครับก็ไปหาข่าวเพิ่มเติมก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะนะครับสำหรับในการตรวจสถานบริการแล้วก็การหาข่าวเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับสำหรับกลุ่ม4บอจนถึงตอนนี้มีเพียงเบนซ์เดมอนพี่ชายคนโตที่เป็นผู้ต้องหาในคดีมาเก๊า888โดยสารออกหมายจับในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และร่วมกันฟอกเงินส่วนบอสและบิ๊กยังไม่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีการเดินทางไปฮ่องกงพร้อมกับนายเบนซ์และไบท์น้องชายคนเล็กเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาโดยมีข้อมูลตั๋วเดินทางกลับเช่นกันแต่ว่านายไบท์ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจพบว่าเดินทางกลับไทยแล้วและปัจจุบันถูกลงโทษทางวินัยด้วยการสั่งกักเป็นเวลา7วันสาเหตุก็คือเดินทางออกนอกพื้นที่ก่อนกำหนดวันลาราชการครับ